โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่รายการกักเกมมิ่งนะครับพวกผมเป็นกัจจาเดิมครับผมอยู่กับ Dragon Ball Fighter 4กันนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่5แล้วนะครับสำหรับบทแรกก็คือ Super Warrior Arc ใช่ไหมวะจำชื่อไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าบทแรกครับผมตอนนี้อยู่ที่ Chapter 8 Map 12นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดประมาณพรุ่งนี้ก็น่าจะจบแล้วมั้งคิดว่านะโอเคเพื่อนๆเราจะทำการสู้ไปเรื่อยๆทำในเรื่องไปครับมีพูดด้วยหรอวะใช่ครับข้าประหลาดใจนะไม่คิดว่านายจับคู่กับใครได้เลยก็ฉันสามารถจะใช้การเป็นพี่ของฉันได้ฉันคงไม่ต้องพึ่งพาพวกแกหรอกเพราะงั้นก็อย่าทำให้ฉันรู้สึกเสียใจทีหลังหรอกแต่แค่ตัดสินใจในสิ่งที่ดีสุดในสถานการณ์ที่แย่ๆแบบนี้แค่นี้以前のお前ならカタクナに一人で戦おうと。なんかちゃんとすごいベジータ君かわ。だなあ、そう君でやめちゃう。お前も随分丸くなったものだと思ってな。なに、ルスクはじゃあ、あんのか、ベジータ。じゃあ、君がキープよ。言っておくが。でも、ルーヤン。他なあ、トーン、ちゃん、ちゃん、めおけめね。こんな状況だ。それでも、ちゃんとすぐだな。お前こそ。俺の足を引っ張るなよ。いや、まあ、これはチャンスだ。これはベジータ。言われなくてもそのつもりだ。ที่2 อันนี้มันดูไม่น่าเป็นคนที่สนิทกันได้เลยนะยังมีสามีบทพูดอีกมาครับแม่เล่นสักประมาณ2วันรู้สึกฝีมืออาจจะตกลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนี่ยถ้าเป็นศัตรูแบบระดับความยากสูงมันจะพุ่งมาหาเราแล้วมันก็จะเรียกพวกมาทำการโจมตีให้เราครับผมแต่ก็ดีดูแป๊บคัมโบเปลี่ยนใช้พลังยิงข้างบนน่าจะดีกว่าทดสอบนิดเดี๋ยวเพื่อได้ประมาณนั้นโอเคไม่สวยสวยพอควรไม่ทันไม่ทันโหจะได้ไปกันอยู่วะปะโถเราพลาดครับเดี๋ยวดูสัตว์ชนะอีกเลยเปิดทิ้งมือกันดีไม่น่าใช้ตอนนี้เลยแถมกดผิวตั้งหากยังสานได้นะคอมมันในสตอรี่ถือว่าระดับมันจะค่อนข้างง่ายครับผมในช่วงแรกนะยิ่งในเรื่องแรกด้วยก็ไม่แปลกใจที่เราสามารถที่จะเอาชนะมันได้โดยที่สบายอยู่มีโกฮังมีบิลลี่ต้าอยู่โอเคไปกันแบบนี้หน่อยนะโอ้ไม่มีแบบกูผมพยายามเก็บบทพูดให้ครบตัวให้ครบในเรื่องอยู่นะมันก็จะลำบากหน่อยบางทีไปเล่นย้อนหลังมันก็มีบทพูดไปแล้วผมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ดีการในการเล่นตอนอาทิตย์ไปนะเอ้าวางไปได้เลยโอ้โ
โอ้ยเป็นเท่าไหร่อ่ะดูหน้าเวล4พิกโลเวล4โอเคเดี๋ยวจะเบรกทีมนี้เอาคนอื่นเข้าก่อนนะบทพูดหรืออะไรพวกนี้บางทีผมก็อาจจะจำเป็นต้องไปเล่นนอกรอบรอนะแต่ยังไงเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้ครับผมว่าบทพูดพิเศษอะไรพวกนี้มีกันตรงไหนบ้างอะไรบ้างนะถ้าว่างไม่ว่างก็แต่นักป้าอย่าให้ยำฉาเจอจริงเอาไปว่าตัวละครเก็บกากไปเจอก่อนแล้วกันแต่ก็ยังไม่มีบทพูดอยู่อะไรวะยำฉาเจอคนที่ฆ่าตัวเองก็จะไม่มีบทพูดเลยเลยเหรออ่ะไม่มีก็ไม่มีครับこの土ならいい栽培だ。あら。こっちは栽培だよ。おお。バナナだ。頼むね。頼むね。あんにめがすごい。素敵パンレムチャ。ラオロペ来るんだ。ยิ่งฝีมือดีกว่านี้นะไม่แบบนี้ค่อนข้างง้องแง่งเลยแหละเดี๋ยวนี้อีกแล้วต้องมีสติแล้วตอนนี้กำลังเบลออยู่เนี่ยเออจะไปเอาปลายเอาปลายทำไมบอสเป็นเช่นอีโคเทนชิงฮังวะแค่ไม่เป็นไรเราจะฆ่ามันก่อนในการไล่สู่ข้างบนไม่คงกับฟูมาใหม่ว่ะโผล่มาก็กลายเป็นไอ้นี่แทนเหมือนกันแหละเราต้องไล่ขึ้นครับผมแป๊บนึงนะก็ไล่ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่ลงก็เจอบอสได้พอดีไปลุยเวลห่างกัน10เลเวลเลยเว้ยลำบากลำบากเกิดในรูปพลังไอ้ว้าเอาทีมไว้คุ้มพอเราไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวมันจะอัดกับเช้าตายหรือเปล่านะแล้วคุณถึงเข้ามาไม่สบายใจนะ
มป์ช้ารอทั้งเวลเกือบ15แล้วต้องเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนตัวไปอะไรวะที่แบบนี้มีคนพูดお前どうやら今の状況が分かってないようだな。波動とやらをなんとかするためにも真面目にやれ。お腹すいた。ベジータ、お菓子は？ก็ベジータมาเห็นบูมันทำตัวเลื่อยเปื่อยผมก็บอกว่าถ้าอยากว่าจะให้ไอ้คืนนี้หายยังไงก็ต้องเราต้องการความร่วมมือจากแกด้วยบูอะไรพวกเนี้ยแล้วบูก็บอกว่าหิวครับผมแล้วก็ถามหาลูกอมจากพิซซ่ามาถามเนี่ยทำไมวะเนี่ยนำบูไปสู้นะที่เราไม่มีเวลาสำหรับเรื่องแบบนี้ด้วยแต่พลังบูมันก็ไม่มากเกินไว้จะไม่สนใจนะมันน่ามีวิธีสักอย่างที่ทำให้กระตุ้นบูมันหน่อยสิอ่ะนึกออกแล้วเฮ้ยบูถ้ามาสู้ของไอ้ถ้ามาสู้ให้กับพวกเราก็เดี๋ยวฉันจะให้กินของที่อร่อยที่สุดจากทั่วโลกประมาณนั่นแหละครับไอ้ก็กินเหมือนเดิมของที่อร่อยที่สุดบนโลกกันเหรออย่างนั้นบูมันก็ไม่ใช่เทพบีรูสเนอร์นะเพราะงั้นเอาอะไรให้มันกินมันก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าจะเอาอะไรล่ะมันไม่ถามบูมาแล้วก็นั่นแหละฮะบทพูดตัวละครที่แบบเป็นบทพูดพิเศษแล้วส่วนใหญ่จะเป็นบทพูดมาเนี้ยนะก็คือสีเปื่อยแล้วก็ถามสารทุกสุขหยิบอะไรกันประมาณนั้นครับผมซึ่งมันก็ทำให้แฟนๆกระตุ้นอย่างเราอะนะต้องการที่จะซื้อความไม่ดีเลยเอาอีกแล้วพวกเกมหมดสุดพวกนี้เลยตายใครจำอะไรพวกนี้เอาข้อจริงได้ใช้เหรอสุดท้ายก็เออทำคอมโบมากกว่าใครจำไม่ได้ใช้หรอไม่เร็วข้ามไปพี่ก็ล้อมีแบบพูดไปต้าไปแล้วข้ามไปมีใครกันบูก็มีแบบพูดไปแล้วข้ามไปอีกคุณหลิน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 มา
คือเราไม่รู้ว่าไงฮะมันมีบทพูดหรือไม่มีบทพูดนะก็ช่างมันแต่ว่าเอามั่วๆไปแล้วเพื่อนก็เปลี่ยนตัวไม่มีหรอกจริงไม่เป็นต้องซีเรียสนะเราก็ออกหน้าจอไปดูว่าตัวไหนมีบทพูดอะไรยังไงบ้างแต่ว่ามันจะเป็นรูปเงาไงทั้งนั้นก็ต้องมาเดาเองว่าใครเป็นใครใครยอมสมัยยำชาไม่ตายเรียมันพุ่งมาแบบซุปเปอร์แดดอะแบบปุ่ม R2 แบบดีได้แบบเนี้ยฮะแต่ที่ผมทำอะไรไม่ได้เอ็นชิโกไทโดโดะ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 โอชินิโนริยะมึงลงไปแล้วหรอวะไม่ทันมองทีนี้ตายไวคุณจะเลือก15แล้วโอเคบอกคุณว่าถ้ามีปัญหาคุณเลือก10เอ๊ะ13เวลาตอนนี้อยู่ที่17นาทีซูมมาตั้งแต่นี้เพิ่งยังไม่ถึง20นาทีเลยฮะวันนี้น่าได้ประมาณ30เต้นคิดว่านะเอาอีกแล้วเหรอโอ้ยอ้าวสวนเชิญโอ้ยทำลายเหนียวยูซีฟตัวคุณโอเคเวล15 2ตัว3ตัวได้แล้วก็เจอกับบอสอีกทีให้ไม่เท่าไหร่ครับไปเลยเป้าหมายของเราในแชปเตอร์นี้ก็คือเราทำการจัดการสตู
ไอ้ที่เป็นไวรัสนะทั่วโลกเพื่อที่จะให้เมล็ด11มันไม่สามารถจะฟื้นมาไปได้มากกว่านี้ครับผมก็คือไม่มีอะไรให้กินสดจริงๆเลยเว้ยตายอะไรวะโอ้ยอยู่ดีก็เละมือตกมือตกตกอันตรายแบบนี้เพราะเราใช้พิกาโลกับโคทันไม่เก่งเท่าไหร่ด้วยมือสั่นจุอยู่ดีก็มือตกแปลกครับก็แปลว่าเราผ่านแบบนี้แล้วถึงจะทุรักทุเลไปไหนก็เถอะแบบบ้าเลยทันทีเลย24点の味ってところね。じゃあ100点ぐらい、はい、24だかん。あの義乳とかいう変な子たちも大した戦力じゃないって言ってたし。พวกก็ฮักกินนั่นก็เหมือนกันไม่ได้มีพลังเยอะอย่างที่คิดเลยอย่างนั้นก็ไม่เท่ากับที่ฉันได้เคยได้ยินมา。仕方ないか。อ้าวอย่างงงกันเลย。อ้าวจะพลังอะไรอีก。のぞき見なんて悪趣味よ。さっさと出てきたら。ฉันนายไปแอบดูอะไรตรงนั้นเดี๋ยวฉันให้เก้าอี้ VIP นะประมาณนั้นครับโยกรีคิดว่าจะอีตกูดูสิดังนั้นฉันจะให้ไอ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 ้ก็บ้าไปครับผมเซลบอกไปว่าถ้าเกิดว่าอยากจะกินฉันก็คงจะยากหน่อยนะประมาณนั้นその様子だとそれ相応の数を食べたということかแล้วก็จากที่ดูมาเธอกินเยอะไปตั้งขนาดนี้อย่างแล้วก็น่าจะใช้เวลาย่อยหน่อยนะつくづく悪趣味な女ไม่ปวดท้องไงฮะประมาณนั้นあなたは何かってこより美味しそうよねแต่ว่านายดูหน้าอะไรวะนับป้านี่นะดอนนาโอคาชินิชิโอคาชิระอ่ะไม่พูดละนั่นี่一瞬で肩をつけさせてもらうわเซลบอกใจแล้วคุ้มมาดิเซลแปลกใจครับผมคิดว่าทำไมเธออยู่ดีแข็งแกร่งขึ้นขนาดนี้ในเวลารวดเร็วกว่านั้นฮันบุนも力を出してなかったのせっかくだし真面目にやろうと思って。ตอนนี้สู้ครั้งก่อนฉันยังใช้พลังไม่ถึงครึ่งนึงเลย
ครั้งนี้จะลองดูหน่อยแล้วกันนะอ้าวจัดโต๊ะเลยประมาณนั้นครับลำแสงเข้ามาตรงๆทำไมไม่หลบตายตอนนี้เรื่องหลักก็เก่งดีแบบทำไมพอมาในเรื่องพวกนี้แล้วเละลงขนาดนี้นะฮะตัดดีกว่านะครับกว่าไปถึงทั้งคนโกคูได้เราจะต้องจัดการนะเด้งขึ้นตรงนี้ไปอย่างงี้แล้วก็วกกลับนี่ๆจึ๊กจึ๊กชึ้งโอเคเพื่อตอนนี้เราจะไม่ตัดแค่เอาในเรื่องอย่างเดียวตรงนี้ครับผมก็คือเล่นคือเล่นยาวเลยอย่างที่บอกว่าช่องผมก็ถือว่าผมเป็นคนเล่นคนนึงไม่ใช่แคสเตอร์หรืออะไรพวกนี้นะก็คือเป็นเพลเยอร์คนนึงเหมือนกันเพราะงั้นผมก็เสพมันด้วยผมก็เสพเกมที่ผมซื้อด้วยประมาณนี้ครับผมเพราะงั้นบางทีสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการความรวดเร็วทันใจในการดูส่วนของเนื้อเรื่องหรือว่าเฉพาะฉากที่สำคัญในพวกนี้อาจจะต้องผมแนะนำของมาซิมิเลียนดูนะคนนั้นเขาจัดค่อนข้างจะเน้นในส่วนของเนื้อเรื่องอะไรพวกนี้ไอ้ส่วนที่เป็นการสู้ไร้สาระอะไรพวกนี้ก็คือสู้แบบจิปาถะแต่พวกขี้อะไรพวกนี้จะไม่ค่อยนะครับฮะโอเคโมเยอะอะไรวะกันไล่เลยพวกนี้พ่อเก๋ท่าไอ้ลูกตบวอลเลย์บอลไอ้ท่านี่เลยมันอะไรนักหนาวะทีนี้กันได้พอดีก็ลืมดู2ฮิตนี้อีกอ้าวเหี้ยโคตรเจ็บท่านี้เจ็บมันจริงเว้ยเอาอย่าใช้ไปทีนี้กันได้แป๊บกำลังงงเองเอ้าชนะเหรอรอฮัมโบอยู่เลยโอเคเวลา15ครบถ้วนทีนี้ก็เดี๋ยวเมสตัวละครที่เทียร์ต่ำลงด้วยฮะลิงอีเวนต์ของโกฮังแล้วก็ของใครวะโอ้โหต้องไปสิบห้ายังมีลิงต้องยอมแล้วเลยว่าผมรู้สึกแปลกๆจริงๆที่ได้ใช้ร่างกายร่วมกับคนอื่นก็เดี๋ยวนะนี่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยคุณได้ยินสิ่งที่ผมคิดเหรอครับแต่นี่ก็หมายความว่าพูดรู้หมดว่าผมคิดอะไรอยู่ต่อให้ผมไม่พูดออกมาเอาว่าผมไม่ได้คิดเกี่ยวกับวิดีโอหรือว่าปัง24ชั่วโมง7วันเลยนะครับโอเคนะครับเข้าใจผมผิดนะผมมีความสุขมากเลยกับครอบครัวผมแต่ว่าช่วยเก็บเป็นความลับให้หน่อยนะครับมันก็โกหังครับผมตอนนี้ก็เป็นวัยคนมีครอบครัวแล้วก็ว่ากันไปแล้วตะกี้ลิงอีกตัวหนึ่งพิกโลไม่ฟังได้ไหมฟังไปแล้วกันไหนก็ได้แล้ว少しだけ戦いのアドバイスをしてやる。お前は視覚に頼りすぎている。敵の動きは見るのではなく感じるのだ。ピコは教えたのは、ประมาณว่า、นายพึ่งพาสายตานายมากเกินไป。ประมาณนั้น。อย่าแค่มองศัตรู、แต่ให้รู้สึกถึงศัตรู。気配やわずかな空気の動き、それに感、見るのではなく感じる。รู้สึกถึง。
เรียกว่าไงความรู้สึกถึงการมีตัวตนของสตูและเมื่อมันอากาศรอบเปลี่ยนไปอากาศรอบตัวนายเปลี่ยนไปอ่ะอย่าใช้สายตาให้ใช้ความรู้สึกถามว่ามาสอนเราแหละช่างมันแล้วกันสอนหมดครับสอนเราเหมือนเคยไอ้เหมือนกับที่เคยสอนโกหังเอาล่ะต่อไปใช้ตัวละครพวกเกียร์ต่างๆเพื่อที่ว่าจะอัพเวลพระเจ้าไปเรื่อยครับผมดูสบายใช้ทุกคนไม่ต้องซีเรียสพิซซ่าที่ไม่ออกจริงๆน่าไม่มีแบบพูดหรอมั้งแนปป้าด้วยแนปป้าข้างล่างตัวโคไม่น่ามีปัญหาโอเคแล้วเราจะไล่ขึ้นบนก่อนมีบทพูดเฉยมีได้ไงวะก็บทเพลงครับผมมันก็ประมาณว่าบอกว่าเทนชินฮานเนี่ยมีพวกเทคนิคลับแปลกๆเยอะใช่ไหมก็สามารถที่จะสร้างแขนเพิ่มขึ้นมาอีก2ข้างได้แล้วก็แบ่งตัวเองออกเป็น4ได้ใช่ไหมล่ะบทเพลงเทคนิคพวกนั้นเนี่ยมันไม่ได้สำหรับโชว์นะบทเพลงก็ชอบมากครับผมที่ใส่เด็กกันตอนนี้どうでもいいだろう。それより、今は目の前の敵に集中するんだ。どうでもよくないよ。一緒に戦う仲間のことを知っておきたいんだ。ビジハンが勧めた、僕はゴテンが必死に、持つ場所と向き合う方が良いです。ゴテンは、僕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 は、ยังไงก็บอกว่าไม่อ่ะเหมือนเดิมอีกหนึ่งรอบต่อไปครับผมนี่มันคือเราจะต้องต่อสู้กับคนก็ที่ยังไงก็บอกแล้วผมว่าจะไม่โชว์เทคนิคเพียงแค่ว่าจะโชว์นะแต่ว่าเรากำลังจะเข้าสู้กันแล้วก็ถ้าเกิดว่าฉันใช้พวกเทคนิคพวกนั้นระหว่างสู้ก็ฉันไม่ว่าเลยนะฉันจะดูมันこれから敵と戦えば自然と分かってくるだろう。おしゃべりはここまでだ。敵襲に備える。ครับผมประมาณนั้นก็เป็นพูดอย่างทำกันไปมาดูกันต่อตอนนี้นะเวลาอ่านอยู่ที่33นาทีถือว่าเราเคลียร์ได้ไวเหมือนกันแฮะชัปเตอร์นึงชัปเตอร์นี้น่าจบประมาณที่50นาทีแล้วเดี๋ยวผมจะต่อยชัปเตอร์ก็น่าจบประมาณชั่วโมงครึ่งสำหรับคลิปนี้เอาอีกแล้วเหรอขอยังเพื่อประคับตัวให้เปลี่ยนตัวผมไม่มีอะไรบ้างนี่ก็สอนหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วใช้เกียร์เล่นไหนก็แข่งก็ได้แล้วถ้าทายโดนดีๆแบบนี้ก็น่าจะทำให้มันคุ้มหลอกนะจะได้กันโอ้น่าจะไม่ตายนะทำให้มันลดให้เยอะที่สุดอ่ะเกมหมดแล้วทำอะไรไม่ได้
สลบโอเค15แล้วก็15ก็ถอยออกครับผมต่อใช้ตัวอีใช้ตัวอื่นต่อโอเคโคเซลตรงนั้นคิดถูกแล้วที่ประมาณนี้จะมีปัญหาคือทอมบูซึ่งไม่รู้จะผลเมื่อไหร่แล้วตรงไหนเลือกสกิลเลยไว้เลือกใส่ Are you ready? Go go! Counter! Go go! Counter! Go go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 !1 2 3 4 1 2 3 4 4แล้วก็4ทีแล้วก็ประมาณ3ทีแล้วก็ต่อยผ่านน่าจะดีกว่าอันนี้ก็ดีโอ้ทำพังไม่เท่หมดแล้วไม่เร็วเอ๊ะแป๊บนึงถ้าสามเกียร์ของบูมใช้ได้แค่บนพื้นนะผมตอนนั้นผมจะทำอะไรมากไม่ได้นอกจากว่าเรื่องไงถ้าเกิดใช้ขโมยง่ายเลยพวกนี้เพื่อที่จะให้ขาตัวเองติดพื้นอยู่ทราบบูร่างใหญ่บูเล็กนี่ถือว่าเก่งมากๆขโมยในพวกนี้เก่งใช้ได้แต่หมดสตอรี่คงจะโชว์บูเล็กไม่ได้แล้วมั้งจะสภาพโอ้โหสงครามไหนก็ไม่รอดแบบนี้ให้ดูดีขึ้นไหมเห็นว่าผิดในท่าแบบที่ท่าธรรมดาที่เป็นท่าเพราะว่าอาบัติมันก็จะดูดีขึ้นหน่อยนึงมีทำไมอย่างนี้ด้วยโอเค15ครบถ้วนครับ3ตัวแล้วก็จะเปลี่ยนเอาตัวอื่นแทนหล่นนามีในเรื่องอ่ะมีจริงด้วยอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้เราฆ่าไปเป็นบอลแล้ว
悪くはないんじゃない？40点くらいは上げてもいいかな。セルに比べればまだまだって感じだけど。ก็ประมาณหน่อยแล้วกินเนื้อวัวที่กินไปเมื่อกี้ให้คะแนนประมาณ40นะแต่ว่ายังห่างไกลจากเซลล์เลยนะรู้ほど急激なパワーアップはセルを食べたからですか。むざむざ餌になるとは思いのほか使えませんでしたね。ก็ฟิซ่าเข้ามาผมแล้วก็ไม่แปลกใจที่พลังหมายเลข21นี่แข็งแกร่งมากกว่าเดิมเยอะそんな言い方かわいそうよ彼なりに頑張ったと思うわよ。ただ自分の方が圧倒的に弱いと気づけなかっただけ。でもあなたも人のことは言えないんじゃない。暴食の化け物にも冗談を言うだけの知性はあるようですね。化け物だなんて失礼しちゃう。私はちょっと食いしん坊なだけよ。さあ、あなたもおとなしくおやつになりなさい。あなたのその冗談、全く笑えませんよ。死んで地獄で発生しなさい。思っていたより普通の攻撃ね。ก็โคนเทียบไม่ได้เลยนะกับพวกร่างเนื้อประมาณนั้นเส้นดมาจิโมคือระเบิดมันไม่ได้80เต็มเต็มところかしらเดี๋ยวไปผมเซลเดี๋ยวก็กินเนียวฟิซ่าโดนกินเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้มายี่เศษก็จะไปหาพวกเราแล้วมาอีเซ่ก็รู้ครับผมว่าเราไปปุ่มไปช่วยมิยูตาเสร็จแล้วแล้วกำลังรวบรวมคนเพื่อจะมาจัดการชั้นประมาณนั้นตอนแรกฉันคิดว่าจะจัดการพวกนี้ในระหว่างที่พวกนี้ยังขยับไม่ได้อยู่แต่ว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันยังไงอาหารมันก็อร่อยที่สุดเวลาที่ยังเสิร์ฟตอนที่ยังร้อนๆหวานมากอยากกินจังเลยประมาณไหนพวกเองต้องแข็งแกร่งขึ้นไปกว่านี้อีกและหลังจากนั้นก็ถึงเทศกาลกันทั้งทีประมาณเป็นตัวร้ายที่เห็นแกกินชะมันเลยว่ะแล้วคิดว่าเจอบอสเลยเหรอเอาจริงดิไปฆ่าบอสไม่รู้เรื่องเหรอเมื่อกี้โอเคครับผมในเมื่อฆ่าบอสแล้วก็ปืนต่อเลยตอนนี้พวกนี้ก็15แล้วข้ามไปใครยังก็14อยู่ไหมไม่มีแล้วโอเคถ้าเราก็ใช้ตัวหลังเราในการเก็บเลเวลให้มากที่สุดก่อนสักประมาณ16-17ไปที่ดูผิดได้ไงวะนี่เป็นบอสมีบอสใช่ไหมเนี่ยบอสเบเทิลตะกี้ไม่น่ารีบจะได้เราจะวนขึ้นจากข้างบนไปชั้นกลางแล้วก็กลับลงไปข้างล่างแต่ก็ทำการฆ่าบอสเป็นตัวสุดท้ายครับผมส่วนอะไรที่พลาดไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้ย้อนหลังนอกรอบโอเคที่เลวร้ายสุดก็คือศัตรูเก่งกว่าเราทุกตัวเลย
แย่พวกนี้รู้สึกมีรีวิวให้สูงกว่าเราครับผมเพราะเวลามาอ่านบทที่ก็จะหนักพอหนักเสร็จแล้วการรู้ว่าต่อให้เราชนะก็จะกลายเป็นต้องพักฟื้นกันอีกพอสมควรไม่ช้าไปไม่ได้ยังจับได้ด้วยโอ้ยจับได้ทุกดอกเลยเว้ยใช้ได้จับไม่ได้ก็ยังจับได้อะไรนั่นหนาวะโอเคยังดีที่พอรู้ห่างเยอะแล้วเวลาสู้ไปสตูมก็ให้ที่ EP เยี่ยมนะครับผมแบบนี้ก็น่าจะฟื้นเลเวลถึงก็ประมาณ16ได้ค่อนข้างจะไหวถ้าทีจะไม่ตายชีวิตอยู่ยากแต่เลยพวกนี้ต่อไปก็ใช้ตัวลองบ่อนกับผมเพื่อที่ว่าจะอย่างไรถึง16ครบถ้วนทุกคนสตูตอนนี้มาตรฐานอยู่ที่รู้18นะเราควรไปให้ถึงก็ประมาณรู้16ทุกตัวขั้นต่ำหรือจะให้ดีก็รู้17ก็ดีแต่อย่างนั้นผมต้องวนกลับมาเก็บอีกรอบเขาไว้ที่ดักนะตอนนี้ทำแค่นี้ก่อนอีกแล้วเขาเกลียดเลยหมดสุดแบบนี้แต่ก็ยังทำแบบนี โอ้ยช้าไปทีนี้จะลองเฉยไงว่าถ้าเกิดว่าส่งขึ้นไปด้วยท่าแบบ
ที่ใหญ่อะใส่หนักมันจะลงมาไหลแบบถ้าเกิดไหลวันนี้ก่อนท่าใหญ่ได้ถ้าเราลงมาก่อนจะรอทีครับผมสักครู่มันนะเราต้องตีก่อนไกลไปโคตรไกลเลยไม่ได้ไม่สวยแบบนี้ก็ไม่เป็นไรทำเหมือนว่าเราต่อคอมโบแบบนี้ไม่ได้นั่นแหละแล้วประมาณนี้ได้ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายขึ้นมาด้วยการใช้กิ๊กการมันจะไหลที่ใกล้เกินไปไงเอาละก็ถือว่ายังช้าคงไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วมั้งผมว่าเก่งแล้วผู้หญิงก็ไม่ใช่ว่าเมทเมนนะก็ถือว่าน่าใช้งานได้แต่พิกาโร่นึกไม่ออกทำไงโอเคโคตรเก่งหมดสุดเลยเล่นจะจบในเรื่องบทแรกเลยยังจะให้มาฝึกอะไรนักหนาแต่ไม่ฝึกก็ไม่ได้ไม่ได้เงินโอเคไม่ไหลงั้นก็ตั้งนะหน้าหนึ่งที่หนึ่งว่ะต้องเป็นหนักโอเคไหลได้อยู่ได้แล้วแบบนี้ได้แต่ยอมเสียหนึ่งเกียร์โอเค42ฮิตแล้วสำหรับพิกาโร่ยังไม่คล่องเหมือนกันแต่ว่าจะถือว่าเป็นตัวละครที่ดูมีอนาคตแล้วนะสำหรับพิกาโร่ไม่ได้สวยตายเถอะเอาล่ะสำหรับพิกาโร่ผมก็ถือว่าน่าพอใช้งานได้แล้วหรือ16พอดีเปลี่ยนเทสิแฮมไม่ต้องอ่ะตัวโจ๊กทำไมเล่นกับมันขำได้อยู่น่าจะโอเคไปครับดูต่อโอ้เวลยูเบ็ดเราใช้ตัวไอทีตัวไม่ถนัดสิบพิษเนี่ยนะโ
กมที่2ที่จะมาไม่มีปัญหาถ้าวาร์ปไปใช้ท่าตลอดแล้วไปหันหลังกลับงั้นเห็นโอเคไม่เป็นไรได้อยู่เนี่ยอาเสียสไตล์แล้วก็รัดนั่นถือว่าเป็นที่ท่าที่แรงก็โอ้โหเต็มมากโอ้ยแป๊บนะโอเคแล้วผมมีผมดูหน้าประมาณนี้ขอนิดขอนิดโอ้ยโอเคหน้าประมาณนั้นโอเคสวยสวยเร็วขึ้นอย่างไวงั้นเดี๋ยวเราจะวนกลับไปในตัวที่ตักนะครับผมเพื่อที่ว่าจะให้เร็วขึ้นมากที่สุดยินดีครับพี่พระเอกเสร็จเดี๋ยวค่อยไปดูข้างนอกว่ามันมีแบบผู้พิเศษมีอะไรตรงไหนอยู่หรือเปล่ามันจะได้ไปทำแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวไม่ทำนอกรอบไปเลยผมขี้เกียจให้เดี๋ยวเขียนโน้ตไปให้กันครับผมเขียนโน้ตในโพสต์ดิสคริปชั่นอะไรพวกนี้ให้เผื่อใครไปผิด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 ที่ว่าควรใช้ปัจจัยพอดีเลยมันก็ใช้ได้คนเดียวไงกลับมาได้เลยเกินเดียวโอ๊ยอะไรวะท่าอะไรเยอะแยะสลายไปเถอะโอเค3ทีได้งั้นก็เอาทั้งหมดโอ้โหสิบเก้าพลังลดขนาดนี้เลยเหรอวะแต่ยังไม่ดีนะฮะไม่ดีมากๆ
แต่ถ้ารู้ว่าไม่ดีก็จะใช้ให้อยู่ต่อไปก่อนเราจะได้ธุรกิจด้วยตายให้ตายよっ、行け！こっか！いやぁ！ダンサー！ふっ！行け！こっか！แล้วก็ถึงชัปเตอร์9ครับผม To Supreme Kaiwell It's the final battle ไปที่โลกของเทพเจ้าสูงสุดไคครับผมเป็นสุดท้ายแล้วนั่นนั่นดะこの木ムーに似てるけどそれだけじゃないフリーザやセルここまで戦ったヤバい奴らの木を混ぜたみたいなครับผมก็กลุ่มของพวกเราอ่ะอยู่ดีก็สัมผัสถึงพลังบางอย่างได้ครับผมซึ่งเป็นพลังที่ใหญ่มหาศาลมากแต่ว่ามันไม่มีพลังแค่นี้อย่างเดียวเลยผมรู้สึกว่าข้างในมันมีทั้งฟรีซ่าเซลแล้วก็คนอื่นผสมไปหมดครับผมพี่ก็เล่าว่าบอกเลยว่าก็ถ้าเกิดรู้สึกถึงขนาดนี้ก็ได้รู้อยู่ว่านี่มันเหมือนยี่สิบเอ็ดเลยนะ
同じようなこと言ってなかった？21王もセルも同じ人造人間、似たような気でも不思議はない。ก็พิซซาโร่บอกนะครับผมว่าอย่างไอ้21กับเซลล์อ่ะมันก็เป็น Android เหมือนกันมันก็เป็นปกติที่จะมีความคล้ายกันงั้นก็หมายความว่าที่ปล่อยพลังมาหาก็เพราะว่าจะล่อให้เราเข้าไปสินะซูมิเกะกะนะมาซาโกะวาตาชิตะชิโอบิคิดาชิเตะมินนะทาเบะชิอูซุโมริจาตะบุนซูยูโกโตะดะโตะโอไมมัสครับผมไปยิงเสียงรอบรองไปเพื่อที่ว่าจะจัดการพวกเราให้หมดภายในครั้งเดียวโอเคผมถึงว่าจะรู้ว่าเป็นกับดักแต่เราก็จะไปจัดการไอ้ที่เสร็จกันครับผมเดี๋ยวนะคือนี่สุดท้ายใช่ไหมแต่ว่าเวลาคลิปตอนนี้ก็1ชั่วโมงกี่นาทีแล้วเอาเป็นว่าผมเบรกก่อนแล้วกันเพราะไงขึ้นชัปเตอร์ใหม่เดี๋ยวเราจะจัดการกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับสุดท้ายบทที่1นะครับโอเคงั้นก็ขอพักละเดี๋ยวเจอใหม่อาทิตย์หน้าเอ้ยไม่ใช่อาทิตย์หน้าคลิปหน้านะครับผมยังไงก็อยู่ในสุขภาพด้วยช่วงนี้ฝนตกฟ้าฝนไม่เป็นใจอากาศก็หนาวลงก็ทำตัวเองให้อุ่นนะครับอย่าให้เป็นหวัดล่ะนะครับผมโอเคนะครับงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าดูแลสุขภาพด้วยครับทุกคนนะครับจุ๊บๆบ๊ายบายครับผม